นี่มันอะไรอะทุกคนการเดินทางของไปขับท็อปเปอร์มอนโอ้โหผมมาดูกันก่อนดีกว่าเขาบอกว่าอะไรเนี่ยผมกลับมาแล้วทุกคนหลังจากเฮ้ยเขากลับมาเล่นท็อปเปอร์มอนเอาว่ะแล้วทุกคนดูดิแบบเนี่ยมีแต่คนที่แบบว่าเล่นท็อปเปอร์มอนผมอยากเห็นหลายคนต่อสู้กันนี่เขาพิมพ์มาเพื่อนเขาน้อยเนี่ยหูยเนี่ยแล้วแน่นอนครับว่าผมประสบการณ์โปเกมอนผมนี่มันเยอะกว่าอยู่แล้วว่ะแล้วเขาแบบอยากจะทำเป็น Minecraft Server แนว Battle Pokemon น่ะน้องๆผมต่อให้เขาเลยผมให้เขาเล่นไปก่อน 2-3 พาร์ทเลยผมขอพาร์ทนี้พาร์ทแรกนะผมให้เขาเล่นไปก่อนเลยครับน้องๆคอยดูนะต่อให้เขาเล่นไปก่อนยังไงผมก็ชนะน้องๆเพราะงั้นครับคลิปนี้ผมขอสัก500ไลค์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับสำหรับ Minecraft Pokemon อันนี้เป็นพิเศษสเปเชียลนะครับจะไม่นับรวมกับจักรวาลหลักนะครับจักรวาลหลักนี่คือมันจะมีพวกเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับจักรวาลนี้เราจะเน้นไปที่การแข่งขันนะครับน้องๆนะเอาล่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการเลือกตัวละครก่อนนะครับตอนนี้ไม่ตอนคืนนะครับนะเลือกตัวละครผมนี่มันจะมีให้เลือกนะครับเขตคันโตโฮเอ็นชินโอยูโนวาคาร์ลอสอาโรล่ากาล่านะครับแน่นอนครับสำหรับผมแล้วนะครับผมก็ต้องเลือกอยู่แล้วครับปะกบเทพหรอเก็กคงะโอเคครับมาถึงเวลาครับตอนนี้เราก็ทำการเลือกเก็กคงะออกมาแล้วนะครับรู้สึกว่าอุปกรณ์ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือจะมีของให้เยอะเลยนะครับมีเนเธอร์ไรต์อันเบรกกิ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์แบบง่ายๆคือผมไม่เคยเล่นไอ้คอร์เบอร์มอนมาก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมียังไงบ้างและมันจะเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับและตอนนี้ตอนกลางคืนด้วยแบบมืดมากโอเคมาอันดับแรกนะครับในการที่เราจะเล่นคอร์เบอร์มอนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าตัวละครของเราหรือว่าเก็กคงอาของเราเนี่ยสเตตเป็นอะไรขอดูก่อนได้ไหมมันกดตรงไหนดูวะเฮ้ยโอเคครับนี่เราสามารถดูสเตตได้นะครับมาเก็กคงอาสเตตเทเรนต์ก็คือถ้าเกิดสมมติท่าน้ำมีปัญหาก็จะมีเทเรนต์นะครับติดตัวมาโอเคมันก็โอเคก็ไม่แย่สเปเชียลแท็กต่ำดิฟเฟนซ์สูงกูอยากทิ้งมึงว่ะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสนิสัยมาดูนิสัยกันนิสัยอิมพิชนะครับอิมพิชก็คือนิสัยเกเรนะครับหากยืนยันจะไปพี่รังไม่ได้และแม้โดนโนวายนิสัยเกเรแน่นอนว่าจะเพิ่มค่าดีเฟนส์ลดค่าสเปเชียลแท็กนะครับอันนี้คือนิสัยของมันก็คือนิสัยเกเรแม่งเอ้ก็คือแค่ของอาผมนิสัยเกเรนะฮะเกเรเนี่ยให้มันได้อย่างนี้สิวะนิสัยเกเรเหรอเนี่ยเอาล่ะมาตัดไม้ก่อนดีกว่าครับตัดเอพิคอร์นี่แหละอันดับแรกเอพิคอร์เก็บมาโอเคครับซึ่งผมบอกเลยว่าในคอร์เบอร์มอนเนี่ยเอพิคอร์อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นอะไรที่แบบหาได้ง่ายมากนะครับผมแบบง่ายจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้เราทำการคราฟบอลได้แบบอีซี่มากๆมากกว่าโปเกมอนปกติทั่วไปเยอะมากๆเลยนะครับจากที่ผมได้ทำการดูนะครับคือแบบมันง่ายมากจริงๆนะครับผมซึ่งโปเกมอนที่ผมจะจับออกมาเป็นตัวของผมนะครับผมคิดนะคือคอร์เบอร์มอนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัวพี่เว็บเนี่ยเขาลงตัวแพ็คเพิ่มโปเกมอนหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดโปเกมอนตัวคาร์บอมอนไม่ได้ลงดาต้าแพ็คเนี่ยผมบอกเลยว่าคอนเทนต์ในเกมเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีตัวเลยนะครับแต่ผมหวังว่าเขาน่าจะลงซึ่งอันดับแรกครับเราจะไม่ที่จะต้องให้โปเกมอนของเราเนี่ยต่อสู้ก่อนนะครับเพื่อให้เลเวลโปเกมอนของเราอัพนะครับผมขอดูหน่อยว่าโปเกมอนของเราเนี่ยมีมูฟเซตคือโอ้มีวัฒกันก็โอเคนะต้องให้มันต่อสู้ก่อนนะครับซึ่งการต่อสู้นี่ผมแนะนำว่าไปปั๊มกับพวกโปเกมอนหินก็โอเคนะก็ไม่แย่แต่แถวนี้แม่งมีแต่ป๊อปโปมาป๊อปโปก็ได้นี่มาไฟดิรออะไรบับเบิ้ลครับบายป๊อปโปมึงตายแน่เอาผมรันเฉยลืมไปว่าการต่อสู้มันเหมือนกับโปเกมอนธรรมดาครับมันไม่เหมือนกับโปเกมอนแบบที่เราเคยเล่นอ่ะพิจิเฟลเรียบร้อยครับอันนี้ผมอยากรู้นะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมอยากรู้ว่าตัวอะไรเกิดอ่ะยังกูดไหนไหนถ้าผมว่าขวานตีมันทีนึงใช่ป่ะคือผมว่าขวานตีมันอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วผมสู้มันต่อได้ไหมมันไม่ให้ผมสู้แล้วเอากลายเป็นไก่เวนผมลองอะไรตีมันนึงนะเนี่ยลองอะไรทุบมันดูป้าบแล้วผมสู้กับมันต่อถ้าเกิดโอ้ยเลือดมันร้อยนึกว่าเลือดมันจะลดนึกว่าจะเหลี่ยมได้เหลี่ยมไม่ได้นี่เองรันอีกแล้วไม่ได้รันดีนี่ครับฟิเจียนเฟลนะเวล11แล้วเป็นไงแป๊บเดียวเนี่ยโปเกมอนผมเก็บเวลง่ายผมบอกเลยภารกิจแรกในวันนี้นะครับเราจะทำการสร้างถิ่นฐานของเรานะครับก็คือถิ่นฐานที่ไม่ใช่บ้านหรือไม่ใช่ตรงกลางนะครับนอกจากการสร้างถิ่นฐานจริงๆนะครับเราก็จะทำการนั่งเก็บโปเกมอนตี้ของเรานะครับให้ได้ครบนะครับผมเป็นตี้ที่แบบว่าตี้ที่คุณภาพคุณเก็ตใช่ไหมตี้คุณภาพตี้ครบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี่ผมไม่รู้ว่าพี่เวลเขาใส่หมดไปอมโอเพนตี้มาหรือเปล่าผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเจอไบโอมนี้มาก่อนมาตัวที่ผมต้องจับครับไอเป็ดไอเป็ดนี่น่าจับไอเป็ดนี่น่าจับมันมีฟอรี่คัตเตอร์ครับถ้าจำไม่ผิดนะขอไฟหน่อยละกันบับเบิ้ลทีนึงลิกควีนแท็กควีนแท็กแล้วกันควีนแท็กคือสเปเชียลแท็กอ่ะมันต่ำเว้ยผมเลยแบบไม่รู้ว่าใช้ดีไหมแต่มันก็คงจะแรงกว่าละมั้งบับเบิ้ลโอ้เชื่อมันตีกูเดียวตายจริงปะเนี่ยไอ้เป็ดไปกลับบ้านกลับไปฮิวไอ้นี่ดิกด้านายตีแค่ดิกด้าละมั้งโอเคครับมาก็เดี๋ยวทำการสเต็มสร้างบ้านก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้ไปที่จะต้องมีบ้านหลังใหญ่นะครับผมในการเล่นนะฮะบ้านหลังใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็ต้นเอพิคอนใหญ่ๆ
คือไอพี่คอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมอะทำการเริ่มดูบอลแล้วว่าบอลไหนที่ผมต้องการบ้างบอลที่ผมต้องการแน่นอนเฮฟวี่บอลครับโปเกมอนตัวไหนหนักมึงโดนหมดมันโดนคูณ4อ่ะมันโดนถึงคูณ4คืออันเนี้ยมันคนละแบบกับพิกซามอนคือถ้ายิ่งหนักมันจะยิ่งบวกเป็นเท่าแบบบวก30เท่าบวกอะไรเงี้ยแต่นี้บวกได้สูงสุดแค่คูณ4เนี่ยผมว่าบอลที่มันดูดีนะซาฟารีบอลอย่างเงี้ยรัวบอลเน็ตบอลอะไรเงี้ยมันดูดีใช้ได้เนี่ยทามเมอร์บอลผมว่าทามเมอร์บอลที่นี่มันดูแบบดูดีกว่าทามเมอร์บอลปกติเชื่อผมเด้ผมมั่นใจผมรับประกันเลยก่อนอื่นครับตอนแรกนะครับอันดับแรกคือตอนนี้ผมต้องการโปเกมอนที่เป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟและธาตุไฟของผมนั้นต้องเก่งด้วยนะครับซึ่งโปเกมอนธาตุไฟที่เก่งนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีตัวอะไรเกิดบ้างโอเคครับมาเราจะมาอยู่แถวนี้กันนะครับเพราะว่าแถวนี้นี่คือแหล่งซ่องสุมโปเกมอนไฟโพนิต้าเก่งจับได้เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับขอให้จับติดนี่สบายเลยติดเถอะโอ้โหหลุดขออีกรอบนึงติดแน่นอนชัวร์ทำการสร้างบ้านแถวนี้นะครับผมติดเถอะโอ้ไม่ติดอีกแล้วโพนิต้าติดเถอะปลาอีกลูกนึงลูกสุดท้ายแล้วไม่ติดก็ช่างมาแล้วนะให้ผมมีโปเกมอนไฟใช้เถอะโอ้โหไม่ติดหรอเราอะไม่ติดหรอตีทีนึงเผื่อแม่งติดฟาดให้ติดเอาไว้ต้องฟาดก่อนครับมันถึงจะติดให้ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแต่ต้องฟาดครับโปเกมอนต้องฟาดก่อนมันถึงจะติดให้ครับตอนนี้ก็ได้โปเกมอนมาแล้วอีกตัวนึงนะครับผมก็คือเจ้าโพนิต้าของเรานะครับโพนิต้าแน่นอนครับสำหรับคนที่ไม่มีหัวศีลในการทำบ้านและเป็นคนที่สร้างบ้านกากตลอดและไม่คิดจะพัฒนาตัวเองอย่างผมบ้านต้องเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วครับเดี๋ยวเขาดูโพนิต้าหน่อยมันทำอะไรได้บ้างตบหนอนโชว์หน่อยโอ้โหกูจะเจอหนอนไหมเนี่ยอันนี่ตบหนอนโชว์หน่อยเอมเบอร์เผาหนอนโชว์ที่ฮิวมันทำไงนะทุกคนที่ฮิวต้องใช้หูต้องใช้เหล็กแล้วก็คอปเปอร์ครับถือว่าไม่ได้ใช้เยอะครับเขาเรียกว่าใช้แบบดูดีใช้แบบพอดีโปเกมอนมึงน่าจะช่วยกูตีมอนเตอร์ได้นะเนี่ยถ้าเกิดมันช่วยผมตีมอนเตอร์ได้นี่มันจะดีมากนะโปเกมอนมาครับบ้านหลังแรกของเราครับอะไรที่วางได้วางก่อนครับไม่ต้องไปซีเรียสครับความสวยงามเราเป็นยูสเซอร์เข้าใจว่าเราเป็นยูสเซอร์เราไม่ได้เป็นแบบคนที่ออกแบบอินเทอร์เฟซครับเราเป็นยูสเซอร์เราเน้นสะดวกสบายไม่เน้นสวยงามครับเน้นอะไรก็ได้ที่มันแบบคิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขครับเราก็มีความสุขกับมันนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแถเอาจริงๆก็คือขี้เกียจต่อไปครับเดี๋ยวเราไปทำการเอาทรายมานิดนึงนะครับเพื่อทำให้บ้านเรานี่สมบูรณ์แบบดูดีแถวนี้เสียงเดียวมอนเตอร์โคตรเยอะมอนเตอร์โคตรเยอะจริงโคตรอันตรายมอนเตอร์แบบเยอะมากครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ไฟก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วขอฆ่าพวกนี้ก่อนเถอะรำคาญแล้วปกติคือเล่นไม่เคยเจอไงอันนี้เริ่มเจอแล้วก็เริ่มรำคาญนะครับมาตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยผมไม่รู้อ๋อนี่ผมมีนี่แอปพลิคอนซีดสามารถปลูกได้นะครับเป็นแอปพลิคอนซีดนี่แล้วก็สามารถที่จะปลูกต้นแอปพลิคอนแถวบ้านเราด้วยนะครับถือว่าเจ๋งแจ๋วต่อไปก็หาอะไรมาอุดหลังคาบ้านนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาแล้วกันเนาะลงเหมืองก่อนดีกว่านะครับลงเหมืองเราต้องการเหล็กก่อนนะครับอุ้ยแคปบี้ป้าลองตีแคปบี้หน่อยไหมหมันไส้แล้วอุ้ยเดี๋ยวแคปบี้เวลโคตรเยอะไหนสตอมไปทีนึงดิสตอมเรียบร้อยแคปบี้ตายรออะไรกันเฮ้ยเรามานั่งทำการตบโปเกมอนแบบว่าตบพวกโปเกมอนเวลแรกๆก่อนแล้วกันนะครับนะเพราะไม่งั้นเราก็คงไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกนี้ได้หรอกครับผมพูดตรงๆเลยไม่มีทางชนะได้ 100% ครับนั่งฟาร์มก่อนดีกว่าไม่ฟาร์มคงไม่น่าจะไหวว่ะนี่ธาตุพืชนะครับธาตุพืชเอามาดีไหมเจ้าโซบักของเราไม่ต้องก็ได้มั้งเดี๋ยวมาก็ดีอุ้ยทีเดียวตายเอามาดีกว่าเนาะเอามาดีกว่าดูตัวนี้มันแรงดีอ่ะเอาแคชโทรบอลปลาไปปลาบอลติดเถอะลูกพ่อเหยียบไปแล้วแหละติด yes ติดลงไปตัวที่3ครับได้มาแล้วตอนนี้แล้วก็ต้องถ้าเกิดคุณอยากจะแบบว่าให้เวลมันอัพไวๆนะครับต้องพยายามไปตีพวกโปเกมอนรัง2เช่นแบบบัตเตอร์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยตีพวกรัง2นะครับเวลโปเกมอนยิ่งอัพไวขึ้นนะครับแต่มันก็จะสู้ยากขึ้นประมาณนั้นแหละเอ้ยสลีปพาวเดอร์เฉยอู้มันตีว่ะตื่นยังไงแล้วอ่ะตื่นเร็วๆเพื่อนรีบตื่นโอติดทั้งพาราไลท์ติดอะไรเต็มไปหมดเลยวะมีทั้งพาราไลท์มีทั้งอะไรมันเต็มหมดเลยน้องขอตามมาก่อนเฟรมชาร์จไปตีตัวเองเฉยอ่ะเฟรมชาร์จเรียบร้อยครับตายหุ้ยฟ็อกกี้เวล19เลยว่ะเห็นป่ะผมบอกแล้วทุกคนว่าแบบนี่ฟ็อกกี้ตอนนี้พร้อมที่จะอีโวแล้วครับพร้อมที่จะกลายร่างแล้วไหนกลายร่างไงอ่ะกลายร่างไงเพื่อนไหนจะกลายร่างยังไงเพื่อนนี่อีโวเรียบร้อยครับอีโวลูชั่นกลายร่างแล้วโปเกมอนตัวแรกผมครับเดี๋ยวเราทำการนั่งฟาร์มมันก่อนนะครับผมไปฟาร์มกันเฮ้ยน้องนั้นบ้านใครวะบ้านใครวะนั่นอ่ะนั้นบ้านใครอ่ะเฮ้ยบ้านใครอ่ะตั้งพิกัดไว้ไหมบ้านใครวะบ้านริมแม่น้ำซะด้วยอ่ะนี่ครับตั้งพิกัด active way home บ้านเวฟนี่เป็นไงโอ้โหของในบ้านนี่ของเยอะเลยนะครับเนี่ยแม่เฮ้ยตัวนี้ตัวระเบิดไอ้โกดักโอเคครับโกดักอันนี้เราสู้ได้แน่นอนครับ 100% ต้องสวิชตัวนะครับเอาเจ้าตัวนี้มาแทนครับนี่เอาพี่ตัวนี้มาแทนแล้วก็ใช้ energy ball ครับทอลิชทีนึงนี่เห็นไหมโกดักคือแบบใกล้ตายเลยครับอีกทีนึงนี่เป็นไง
เรียบร้อยบอกแล้วโปเกมอนมันเล่นง่ายครับอย่าไปคิดว่ามันยากครับแป๊บเดียวมันก็แป๊บเดียวแล้วก็แบบว่าฆ่าโปเกมอนได้เยอะแล้วเห็นไหมอันนี้โปเกมอนมาแรงครับไม่ต้องไปซีเรียสฆ่ามันก็ได้ตัวที่ผมจะเอาตัวที่ผมจะไปเอาต่อไปนี้นะครับมันจะอยู่ในโอเวอร์เวิลด์นะครับหรือว่าอยู่ในเนเธอร์นะครับอันนี้ผมลองเสิร์ชดูแล้วนะตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเกงก้านะครับซึ่งเจ้าเกงก้านี่เป็นหนึ่งในตัวที่ผมอยากได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนที่เก่งนะครับเก่งจนถึงขั้นที่เรดนะครับเรดก็คือแบบโปเกมอนเทรนเนอร์ในตำนานเนาะเป็นคนใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเอาเจ้าเกงก้านะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายๆนะครับในเมื่อเรามีอุปกรณ์ของครบแล้วนะครับเราก็แค่มาขุดนี่ออฟซิเดียนจากโลกนี้นะครับแค่นี้เราก็จะออฟซิเดียนมาครบแล้วอุ้ยจากได้เกงก้าผมไม่ได้อยากได้แกลลี่โอเคครับมาไปจับเจ้าเกงก้าดีกว่าผมหวังว่าโปเกมอน11อันของผมจะจับติดนะครับเพราะตอนนี้ผมเตรียมไว้แล้วว่าจะมีเกงก้าลูคาริโอแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นมังกรครับกาเบียสอีกตัวนึงเป็นกาเบียสนะครับเท่านี้แหละครับโปเกมอนตามที่ผมต้องการนะครับผมครบหลักการตัวที่ผมอยากได้ก่อนอื่นนะครับเราต้องนี่ก่อนเลยเวสโตนปักไว้ก่อนเดี๋ยวกูหลงทางเนเธอร์โอเคผมกลัวหลงนะเนี่ยเอาจริงก็เลยปักไว้นะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวหลงขึ้นมามันจะซวยเอาโอเคตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำการตามหาคือเกงก้านะครับคือพวกแกนลงแกลลี่นี่คือแบบเฉยๆยะชิวๆอ่ะผมแบบเจอได้ไม่เจอก็ได้ครับแต่สิ่งที่ผมต้องการตามหาจริงๆคือเกงก้าแล้วทำไมตรงนี้ผมมีเวสโตนอะไรก็ไม่รู้ว่าปักไว้ไปขโมยมาแล้วกันนะเผื่อแบบเป็นเวสโตนพิเศษนะครับเวสโตนแบบไม่น่าจะมีคนมาเคยเปิดไว้นะครับใช่ป่ะนรกเอาเวสโตนคนอื่นนี่เองชิปหายต้องเช็คก่อนไงต้องเช็คก่อนเดี๋ยวมาไปทับที่คนอื่นเขาสวยเอาโอเคหาเก้งก้าดีกว่าครับเก้งก้าเฮ้ยตัวนี้โอ้โหตัวนี้โคตรขี้โกงครับตัวนี้ต้องจับครับจับมาเอามาแบบจับมาเล่นๆจับมาเล่นๆขอวัดด้วยกันไปสัก2ทีแล้วกันนะหวังว่าจะไม่ตายโอเคไม่ตายเดี๋ยวครับตัวนี้นี่คืออยากจับครับเพราะว่าพี่แกนี่คือเมตามอนไงเมตามอนน่ะเมตามอนมันแบบแปลเป็นตัวอะไรก็ได้ทุกคนมันขี้โกงอ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าช่างมันแล้วกันฆ่าแล้วกันนะผมว่าตอนแรกกะจะจับแต่ว่าแบบเออช่างมันแล้วกันโอเคเมตามอนตายตอนแรกกะจะจับแล้วเกือบได้จับแล้วเฮ้ยผมเจอแขกไม่รับเชิญว่ะโอ้ยแขกพวกนี้มันน่านักแขกไม่ได้รับเชิญครับแหมมาให้ผมได้แบดโอเมนเฉยเนี่ยพวกคุณไม่ได้เป็นแขกไม่ได้รับเชิญผมเนี่ยมาทำไมวะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มาเพื่อทำให้เรากลับไปนรกได้แบบปลอดภัยป่ะกลับไปนรกมาหาเกงก้าต่อครับคือยังไงวันนี้ก็ต้องได้เกงก้ากลับบ้านอ่ะสักตัวนึงอ่ะเกงก้าแต่เมาเทนนี่หาโคจ้าผมหาเมาเทนไม่เจอเลยจริงผมว่าเราจะไม่เจอเกงก้าจริงก็ได้นะครับในอันนี้ความคิดผมนะผมจะจับตัวนี้มาก่อนแล้วกันหนึ่งเผื่อผมไม่เจอเกงก้าไงจะขอแบบอนุญาตจับไอ้นี่มาก่อนแล้วกันนะครับฮันเตอร์มาด้วยกันไปน่าจะเบาๆโอเคแกเผื่อไม่เจอเกงก้าครับผมจะเอาตัวนี้มาก่อนแล้วกันผมจำไม่ได้แล้วอ่ะมันอาจจะแบบอัพเวลแล้วได้เป็นเกงก้านะครับสำหรับคาร์บอมอนแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมดานี่มันต้องแลกเปลี่ยนใช่ป่ะต้องใช้แบบแลกเปลี่ยนแต่คาร์บอมอนอ่ะเขาอาจจะแบบแค่อัพเวลก็กลายเป็นเกงก้าแล้วไม่ต้องแบบมาแลกป่งแลกเปลี่ยนหรอกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่าไอ้ลูกแม็กมาแม็กบี้ตายเอามาปั๊มเวลเฉยไม่มีอะไรโอเคครับตอนนี้ต่อไปนะครับโปเกมอนที่เราไปจับนะครับมันจะอยู่ที่เมาเทนนะครับไบโอมอย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วไบโอมเมาเทนคือแม่งอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมไม่ชอบเวอร์ชันใหม่พวกนี้แหละเพราะแบบไบโอมบอกตรงว่าแบบมันหายากมากแล้วไบโอมเพลนคือแบบคุณพี่แบบทำถ้ำซะย้ายใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่แบบว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะไบโอมแบบมันมึนหัวสำหรับผมมากเลยคือมันเพชรผจญภัยเคฟแอนด์คริฟอะคุณเข้าใจปะแล้วแบบเมาแอดมาเนี่ยคือแต่ละอย่างที่แอดมาเนี่ยกูโคตรงงเลยว่ามีอะไรอย่างโอ้นะฮะเฮ้ยตัวนี้เวล40กว่านะครับแต่เรามีธาตุที่สามารถใช้ธาตุต่อสู้ได้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับก็จัมคิกเตะไปก็ถือว่าแรงอยู่นะครับจัมคิกเรียบร้อยจะได้แบบไม่เสียเวลาเยอะไงเรียบร้อยครับตอนนี้เราสามารถที่จะกลายร่างกบของเรานะครับให้กลายเป็นเก็กโคงะได้แล้วนะครับป่ะเก็กโคงะแบทเทิลบอลไหมทอเลนเหมือนเดิมไม่มีทางเป็นแบทเทิลบอลหรอกไอ้น้องคือพอเป็นเก็กโคงะแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเป็นไอซ์สแลชนะครับแล้วก็บัพเปิลก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นวอเตอร์ชูลินเคนนะครับก็คือเป็นท่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับวอเตอร์ชูลินเคนเรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะครับเก็กโคงะของเราก็ถือว่าเป็นโปรแล้วระดับโปรไอ้น้องต่อไปเดี๋ยวเราต้องอัพเวลโพนิต้ากันหน่อยนะครับโพนิต้าวิธีการอัพเวลก็คือซัดกับโปเกมอนธาตุแบบนี้แหละนะธาตุได้มาดูแบบโหดๆโอ้ยเยี่ยมตีเดียวตายเลยหนีดีกว่าอยู่ไปก็เท่านั้นครับหนีแล้วขอกลับมาฮิวก่อนนะเดี๋ยวเราสู้โปเกมอนแนวนี้นี่ถึงจะแบบ EXP กระชูดนะฮะโพนิต้าเราโอเคตอนนี้เราก็ต้องทำการรอปั๊มเวลโพนิต้าไปเรื่อยๆนะครับทำอะไรไม่ได้ครับปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยปั๊มดีกว่าคือตอนนี้ผมอยากให้โพนิต้ามันกลายเป็นร่าง2เร็วๆแล้วคุณเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำได้แค่ปั๊มไปเรื่อยๆครับเอ้ยตัวนี้ต้องจับตัวนี้ผมอยากจับส่วนตัวมันคือธาตุดินน้ำแข็งครับดินน้ำแข็งนี่บอกเลยว่าเป็นธาตุที่เล่นด้วยยากนะฮะเพราะว่าใช้ไฟฟ้าโจมตีเราไม่ได้ครับต้องมีคนเบียวบิ๊กกะจูแล้วบิ๊กกะจูมาตีผมซึ่งน้องบิ๊กกะจูนั้นก็จะทำอันตรายผมไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้แต่เสียอย่างเดียวคือคนไม่รู้ว่าคนจะชอบโปเกมอนธาตุไฟเยอะหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดใช้ธาตุไฟเยอะนี่ผมมีโอกาสที่จะตายสูงมากนะครับสำหรับตัวนี้แต่ผมคิดว่าจับมาก็ได้
ได้นะเพราะมันคือโปเกมอนน้ำแข็งชอบเอาไปตีมังกรครับเพราะมันต้องมีคนที่แบบว่าคิดว่าโปเกมอนมังกรเจ๋งแจ๋วที่สุดเอามาตีมังกรครับตัวนี้บอกเลยเฮ้ยเวนหลุดได้ไงวะแคทใหม่เลยแคทใหม่เลยเลือดเหลือ9หลุดอ่ะบ้าไปแล้วโอเคครับเรียบร้อยตัวนี้อาจจะไม่ใช่เก่งมากในน้ำแข็งนะครับแบบไม่ได้เก่งมากแต่น้อยก็คือการไฟฟ้าได้อ่ะแบบคนเบียวปิกาจูกันพวกเบียวปิกาจูได้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าน่าจะต้องมีเบียวปิกาจูเกิดขึ้นแน่นอนครับจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าให้แบบพี่ฟงพี่เฟรมพี่เวฟมาเล่นอะไรเงี้ยต้องมีปิกาจูผมกันไว้ก่อนเขาเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ครับนั่นนอนโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเรานี่อีโวโพนิต้ากันดีกว่าเรียบร้อยครับโพนิต้าของเราก็เปลี่ยนร่างนะครับเป็นมาสโตรดขี่ได้ป่าวะขี่ไม่ได้โอ้โหโคตรจ้อยแม่งนุบกว่าพิกเซอร์มอนเยอะพิกเซอร์มอนไปขี่ได้อะนี่ครับมีท่าอื่นเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยตรงนั้นข้างหน้ามีหมู่บ้าน NPC ว่ะแต่ผมมีแบทโอเมนอยู่อะถ้าผมเข้าไปหมู่บ้าน NPC อยู่บอกเลยว่าสงครามเกิดแน่แบทโอเมนไม่หายด้วยนะจังหวะผมจะตายแล้วคือแบบผมขี้เกียจตายทุกคนแล้วผมก็ไม่อยากไปเปิดวอร์กับอะไร NPC ตอนนี้นะไม่อยากเปิดวอร์ไอพวกลาเวเจอร์ตอนนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ไปก็ได้กะจะไปอะตอนแรกอะแต่แบบไปปุ๊บว่าโอ้โหสงครามขนาดย่อมเฮ้ยตรงนี้โอ้ยเบสโตนอันใหม่ครับขุดมาเดะขี้เกียจไปหาเบสโตนอื่นขอขโมยแล้วกันนะเดี๋ยวครับตอนนี้โปเกมอนของเรานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับเราขาดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะครบ6ตัวตัวเดียวนี่ผมคิดว่าผมจะเลือกเป็นตัวโปเกมอนที่มันผมว่าตั้งไว้พอยไว้ตรงนี้ดีกว่าตั้งว่าวิลเลจจะกลับมาตอนที่กูตายแล้วนะถ้ายังไม่ตายจะยังไม่กลับมานะเดี๋ยวมันเกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นตัวนี้นี่ยังไงก็ต้องมังกรครับโอ้โหชิบหายและเลดมาเฉยอ่ะปกป้องช่วยปกป้องหมู่บ้านก็ได้กาจะไม่ช่วยแล้วตอนแรกนี่อะไรตีชาวบ้านทำไมตีชาวบ้านทำไมสู้พวกเขาที่เก่งเท่ากันดีโอเคต้องปกป้องหมู่บ้านกลางดึกอีกไอชิปเป๋งกะว่ามาเล่นชิวๆนะเนี่ยมาให้หมดเสียงเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนนะปูดชาวบ้านนี่พวกชาวบ้านโง่ว่ามันติดบั๊กแน่เลยเป็นเลดผิดที่ติดบั๊กเฉยหรือเปล่าไม่รู้จะหาเลดไม่เจอเหมือนกันนอนเลยดีกว่าครับเดชจะได้หายพอกันทีหลับแล้วอ่ะไหนสรุปมึงจะมาเลยมึงจะไม่มาถ้ามึงไม่มากูไปแล้วนะกูไม่ช่วยหมู่บ้านนะถ้ามึงไม่มาเนี่ยมันไม่น่ามาแล้วมั้งครับเนี่ยดูดิขึ้นเลดไว้แล้วก็ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วตายหมดแล้วมั้งถ้าจะเลดก็เลดต่อแล้วกันนะกูไปแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะติดบั๊กอยู่สักที่นึงแหละครับไม่ช่างมันแล้วกันเฮ้ยนี่มันในตัวนี่ทุกว่าผมก็มาแมลงครับผมก็มาแมลงก็ไฟเผาเชี่ยโอ้ my god เกือบตายเฮ้ยมันต้องตัวนี้ดิวะนี่แหละตัวใหม่ที่ผมต้องจับและตัวนี้ก็ไปเข้าคลังไปเราอะนี่นะฮะตัวนี้แหละที่ผมต้องจับมันขอทุกไหนเหอะไหวหรือเปล่าเฟรมอีกรอบนึงเรียบร้อยครับโอเคต่อไปตัวนี้มันตัวใหญ่อะคุณดูดิมันตัวใหญ่มากเลยอะมันจะเอ๊ะผมไม่จับมันได้ยังไงอะเอาไปเลยบอลโปเกบอลจับปะติดอยู่แล้วล่ะเอาอะไรมาไม่ติดครับอุ้ยไม่ติดมันสี่วะแคทเดรออะไรไปโปเกบอลจับมันเฮ้ยไม่ติดอีกแค่นี้ไปจับมันก็บอลเหลือ5ลูกแล้วชิบหายแล้วเหลือแค่5ลูกแล้วทุกคนสวยแล้วงานนี้โอ้หลุดอีกแล้วอะไรวะหลุดตลอดเลยงงเลยครับหลุดตลอดเลยลูกพี่เออติดสักทีแม่ฟูลเฮาครับตอนนี้โปเกมอนเหมือนกันครับเป็นท่าเดียวกันครับผมแต่ตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะไอโมโมสวายเนี่ยจะเก่งกว่าพีโรสวายครับมันจะเป็นล่าอัปเกรดของเจ้าตัวพีโรสวายครับเป็นแบบว่าล่าอัปเกรดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องจับร่างนี้มาครับเพราะว่าร่างนี้มันอัปเกรดเดี๋ยวคุณเข้าใจมันอัปเกรดโตอ่ะน้องเออนี่ต้องเก็บนะครับอภิคอนสีดำหาซีฟมาก่อนเลยนี่ต้องเก็บครับนี่ต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันบักพึ่งบักบีดิวไอ้น้องบักบีดิวนี่มันก็เก่งอยู่นะครับแต่โดนไฟทีเดียวก็ตายแล้วสู้กากอะเฮ้ยไม่งั้นโปเกมอนตัวสุดท้ายของผมไม่ต้องไปลูคาริโอก็ได้ครับผมอยากได้โปเกมอนต่อสู้สักตัวนึงนะครับเอาไปตบนี่ตรงนี้แล้วก็ได้เป็นไบโอภูเขาแล้วนะครับนี่แหละตัวนี้แหละโอ้โหมาโชคก็ได้ไม่แย่ตัวที่ผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคมาต่อไปแคชครับตัวสุดท้ายของผมในค่ำคืนนี้นี่เพราะตอนนี้ผมเล่นไปจนถึงตีหนึ่งแล้วเล่นตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนซะอีกมาอุ้ยหลุดจิบแป้งแล้วเอายังไงดีแคชอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับติดว้าได้มาโชว์มาแล้วฮู้จบซะดีในสุดพานี้ก็เสร็จภารกิจ